เห็นแล้วเห็ดกะโหลกแต่อันนี้เขาไม่จับนะเขาไม่ให้จับแต่ว่าถ้าเราอยากดูเนี่ยดูนะเอาไม่ล่ะเจ๊มีถุงมือฮัลโหลไม่เอาจ้ะไม่เอาไม่เอาเราเผื่อคนอื่นเขาอยากจะเก็บก็ให้เขาเก็บจะว่านี่เห็ดเป็นเห็ดที่แบบว่ามันจะเราจะไม่กินเราจะไม่เก็บเราต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญโอ้โหเจอจนได้นะแต่มันจะมีที่คล้ายๆกันอีกแบบนึงที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆมันเราดูไหมว่ามันโปร่งข้างในไหมนี่ไงนี่ไงมันเป็นแผ่นแบบชิ้นบางๆมันแค่โปร่งข้างในอ่ะมันโปร่งโปร่งเหรอความโปร่งไปกันนะจ๊ะไปกันนะจ๊ะเห็นสองดอกสองดอกนี่ก็ใช่อันนี้ก็อยากได้อันนี้อยากได้แต่อันนี้ไม่เอาอันนี้อันตรายนั่นอยากได้ไปใส่ผักแห้งแล้วมันจะสิ้นศูนย์ฤดูมันละถอดเกิบย่างแล้วบัดเนี่ยเจ็บบลูเบอรี่เหมือนผักหวานเลยเราไม่บังเอิญเห็นสัตว์ป่าเลยเนาะเห็นแต่กระดูกเห็นแต่โครงกระดูกป่าบลูเบอรี่ตรงนี้ถ้าจะมันนอนค้างอ้างแรมมากลางเต็นท์ก็จะได้นะตื่นขึ้นมาแล้วเจอวิวว้าวพี่จ๋ามาดูอะไรนี่ธรรมชาติไม่มีคนอยู่แล้วนะคะบ้านเก่าแล้วบนยอดเขาที่
ก่อไฟอะไรสักอย่างมันเตาอบที่เก็บฟืนเนี่ยถนนใหญ่ข้างล่างใช่ไหมเออที่ A4 อ่ะไปที่คอมฟีก็มีคอมฟีเขาแบบผ่านแบบไม้เนาะต้นสนสอบอทั้งนั้นมาด้วยกันเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครเหนื่อยเลยหอบนิดหน่อยขยันขันแข็งด้วยความเคารพมีกลุ่มสวของเราที่ขยันมากปีนเขาลงเขาเห็นลังไวไวความเร็วหนีไปตามอายุนะฮะใช่ไหมอธิบายว่าความเร็วทีมเยอะกว่าแซงหน้าแซงหน้าใช่ป้านิ่มน้อยกว่าเพื่อนตามหลังเดินตามผู้ใหญ่นะปลอดภัยเขาประมาณ7ลูกที่เรามาวันนี้ใช้เวลาหันไป3ชั่วโมงยังพี่เกือบ4แล้ว3ชั่วโมงครึ่งแล้วไป3ชั่วโมงแล้วจอดรถเที่ยงพี่ไปเผื่อพี่ขึ้นไม่ได้ปะจะได้ดันเอาล่ะไปดอแด่ยอดเขาไต่ไปก็โอ้ยไปมันสูงมากนะสูงมากๆวันนี้ดีไม่มีแดดถ้ามีแดดจะร้อนมากนะฮะตอนนี้ก็อบอ้าวแต่ถ้าขึ้นไปสูงสูงจริงๆก็จะลมคือต้องเกาะหินไปแล้วก็หิ้วยังไม่ได้ผูกสายรองเท้ากับกระเป๋าเพราะว่าเวลาเดินนั่นในน้ำนู่นโอ้ถ้าเดินลงรองเท้ามันเสียบหัวอย่างนี้มันทำให้เจ็บเท้าพี่เขาบอกว่าต้องใช้ถุงเท้าที่หนาตรงนี้พอยต์ yes อันนี้คือนี่ไงต้นเนี้ยเกิดทุกที่กำลังออกเหมือนใบอะไรนะขมๆสเบียงไงสเบียงมีแค่เราอ่ะไม่มีใครคนอื่นเราไม่เจอกันแล้วไปเจอหมาเอ้าหรือว่าหมาป่าตั้งแต่ปีนเขาแรกตั้งแต่เดินจุดหมายของเราคือยอดเขาแต่ส่วนมากมีลูกไงจะถอดทิ้งอยู่ถุงเท้านะเ
ลิปแค่นี้นะคะบายค่ะ